ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอมันเป็นเสียงที่ดุดันราวกับเสียงกลองสวรรค์ที่สะท้อนก้องไปทั่วทิศทางแม้ว่าจะเป็นเสียงของมนุษย์แต่กลับแฝงไปด้วยน้ำเสียงความป่าเถื่อนของสัตว์ป่าที่ให้ความรู้สึกที่แปลกประหลาดเหลือเกินเสียงนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับทุกผู้คนราวกับเสียงฟ้าร้องคำรามลั่นที่อัดแน่นไปด้วยพลังเจตจำนงของวิถีสวรรค์ที่สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนเพราะว่ามันมีเพียงแค่เซียนสวรรค์เท่านั้นที่ทำเช่นนี้ได้นั่นมันบรรพชนเผ่าผสานอสูรของพวกเราเฟิงโยแสดงท่าทางที่ประหลาดใจพร้อมทั้งส่งเสียงออกมาอย่างดังสิทธิ์เฟิงโยคานวะท่านบอใบไม้รอเรือพอพานชอช้างนอหนูม่านมิติสันสถานก่อนที่จะเผยให้เห็นร่างของยอดฝีมือที่ผู้นำกลุ่มของพวกเขาเป็นชายที่มีผมสีทองอร่ามและมีเขาสีเงินอยู่กลางหน้าผากเมื่อชายชราคนนี้ปรากฏตัวขึ้นก็ทำให้ยอดฝีมือรุ่นยาวทั้งหลายต่างได้รับผลกระทบจากปราโลหิตที่ส่งออกมาถึงขั้นที่มีหลายคนที่วิงเวียนศีรษะไปหมดด้านหลังของชายชรามียอดฝีมือระดับเซียนสวรรค์ติดตามมาด้วย2คนและนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีรุ่นยาวอีกมากมายกว่าหลายร้อยคนกลุ่มคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ผสมร่างของอสูรเอาไว้ถึงได้เข้าใจได้ทันทีเลยว่าอีกฝ่ายเป็นยอดฝีมือเผ่าผสานอสูรเมื่อหลงเฉินมองไปทางกลุ่มคนเหล่านี้ก็อดมีสีหน้าที่ตกต่ำไม่ได้เป็นเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้ป่าเถื่อนเกินไปเรียกได้ว่าไม่มีมารยาทอยู่เลยแม้แต่น้อยในเมื่อเข้ามาภายในอาณาเขตของสำนักรุ่งโรจนันท์ก็ควรที่จะยับยั้งสภาวะพลังของตัวเองแต่กลับใช้มันสร้างเอาความอับอายให้กับยอดฝีมือรุ่นเยาว์คนอื่นๆนี่มันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แน่นอนว่าแรงกดดันเหล่านี้ไม่สามารถทำอะไรเขาได้และทางกองกำลังโลหิตมังกรเองก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆแต่ทว่าสิทธิ์คนอื่นๆนั้นไม่สามารถแบกรับมันได้คารวะท่านบอใบไม้รอเรือพอพานชอช้างนอหนูเฟิงโยก้าวออกไปโดยที่ยอดฝีมือเผ่าสารอสูรคนอื่นๆเองก็คุกเข่าลงกับพื้นที่ทำความเคารพให้กับชายชราชายชราโบกมือของตัวเองพร้อมทั้งพูดขึ้นว่าลุกขึ้นเมื่อได้ยินน้ำเสียงของชายชราก็ทำให้เฟิงโยรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเพราะว่าไม่รู้เลยว่าเหตุใดอีกฝ่ายถึงได้ใช้น้ำเสียงเช่นนั้นเจ้านี่มันซื่อบื้อจริงๆเหตุใดถึงได้อยู่ร่วมกลุ่มกับพวกมนุษย์ที่ไม่เอาอ่าวเช่นนี้กันชายชราคนนั้นพูดตำหนิออกมาเมื่อหลงเฉินได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้สีหน้าของเขาถึงกับตกต่ำลงเพราะว่าคำว่าไม่เอาอ่าวมันหมายความว่าอย่างไรกันระหว่างที่เขากำลังจะก้าวออกไปก็เป็นตอนที่อวิชิงส่วนคว้าจับเขาเอาไว้พลางสายศีรษะของตัวเองความหมายของนางมันชัดเจนอยู่แล้วว่านี่คือบรรพชนของเฟิงโยหากว่าเขาล่วงเกินอีกฝ่ายก็จะทำให้ท้ายที่สุดความผิดก็จะตกลงไปอยู่กับเฟิงโยเท่านั้นแล้วเขาจะไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรกันถ้าว่าอีกฝ่ายมันทำเกินกว่าเหตุเกินไปเขาเป็นถึงเจ้าสำนักแล้วจะปล่อยให้ถูกหยามหน้าเช่นนี้ได้อย่างไรกันท่านบรรพชนโปรดเมตตาทั้งหมดนี้มันเป็นความผิดของเฟิงโยเองรุ่นยาวพร้อมที่จะแบกรับการลงโทษทั้งหมดเฟิงโยเองก็ตระหนักได้ถึงความผิดปกตินี้ถึงได้รีบพูดออกมาความเป็นจริงแล้วตัวนางกลับกลั่นด่าอยู่ภายในใจอย่างลับๆเพราะว่านางรู้จักนิสัยของหลงเฉินเป็นอย่างดีเขาเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวใครหน้าไหนทั้งนั้นหากว่าล่วงเกินหลงเฉินก็จะทำให้เขากล้าฆ่าล้างทุกคนที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดแม้ว่าหลงเฉินจะไม่ใช่คู่มือของเซียนสวรรค์ก็จริงแต่ทว่าทางสำนักรุ่งโรจนันท์นั้นมีสี่สุดยอดเซียนเสียนสวนระอย่างผู้อาวุโสอัศนีเทวะและคนอื่นๆซึ่งนี่ยังไม่ต้องพูดถึงกระบี่เทวะรุ่งโรจนันท์หากว่าเรื่องนี้กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาก็จะทำให้ทางเผ่าผสานอสูรกลายเป็นฝ่ายเสียท่านี้ไม่ใช่สิ่งที่นางอยากเห็นช่างเรื่องพวกนี้ก็แล้วกันแต่จงจำเอาไว้ว่าตั้งแต่ที่มาถึงสวรรค์จักรพันดิแล้วพวกเราก็เป็นหนึ่งในภาคีผสานอสูรแล้วจะทำอะไรตามใจชอบตัวเองไม่ได้เข้าใจไหมชายชราพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาสิทธิ์เข้าใจดีเจ้ากสิทธิ์รับประกันเลยว่าหลังจากนี้จะไม่ทำความผิดเช่นนี้อีกแน่นอนขอท่านบรรพชนโปรดเมตตาให้โอกาสเฟิงโยด้วยเฟิงโยรีพูดออกมาเมื่อเห็นว่าเฟิงโยพูดขอโทษก็ทำให้หลงเฉินกัวเหรินเยเว่จือเฟิงและคนอื่นๆต่างมองไปทางกันและกันโดยที่พวกเขาล้วนแล้วแต่มองเห็นความรู้สึกเสียดายภายในใจของกันและกันท้ายที่สุดเฟิงโยก็ก้มศีรษะที่หยิ่งทนงให้กับคนอื่นคนที่ไม่เกรงกลัวความตายแต่กลับก้มหัวให้กับความเป็นจริงในเมื่อไม่ผิดแล้วเหตุใดถึงต้องยอมรับความผิดกันการยอมรับความผิดเช่นนี้ในเส้นทางแห่งการฝึกยุทธนั้นถือเป็นการก้าวถอยกลับและท้ายที่สุดก็ต้องก้าวต่อไปจนสุดท้ายแล้วก็ไม่มีที่ให้ถอยจนถึงจุดสิ้นสุดของเส้นทางลุกขึ้นค่อยกลับไปว่ากันทีหลังชายชราโบกมือของตัวเองเพื่อบอกให้ทุกคนเตรียมตัวไปจากที่นี่
เฟิงโยและคนอื่นๆรีบลุกขึ้นมาพร้อมทั้งก้าวเดินออกไปทางด้านหลังของชายชราอย่างเงียบๆด้วยท่าทางที่ระมัดระวังและยำเกรงการที่เข้าร่วมกับหลงเฉินอาจจะเรียกว่าการได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างไรก็ตามการที่เข้าร่วมกับขุมพลังใหญ่ๆก็จะไม่มีความจำเป็นต้องรู้สึกกระสับกระส่ายใดๆอีกต่อไปพวกนางจะไม่จำเป็นต้องหนีไปทั่วอีกแล้วและไม่จำเป็นต้องรู้สึกไร้บ้านสำหรับพวกเขาแล้วมันเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งอย่างมากสำหรับเฟิงโยที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ภายในซอกหลืบแล้วสามารถเข้าร่วมกับภาคีผสานอสูรได้ก็ไม่ต่างอะไรไปจากการรบบ้านของตัวเองนี่คือความต้องการในตลอดทั้งชีวิตของยอดฝีมือรุ่นอาวุโสทั้งหลายท้ายที่สุดมันก็ทำสำเร็จในรุ่นของนางไม่มีใครทนุถนอมโอกาสไปมากกว่านางและคนอื่นๆอีกแล้วฉะนั้นแล้วเกียรติและสิ่งอื่นๆก็ไม่ได้สำคัญอะไรในช่วงเวลานี้ตราบเท่าที่เข้าร่วมกับภาคีได้ก็ถือว่าน่าพึงพอใจแล้วเจ้าคือหลงเฉินงั้นหรือด้านหลังชายชรานั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีปีกอยู่กลางหลังและถือกระบี่สีทองอารามกำลังเอามือลูบคางขณะที่มองไปทางหลงเฉินทว่าหลงเฉินกลับไม่ได้สนใจอะไรอีกฝ่ายเพราะว่าเฟิงโยเพิ่งจะเดินผ่านร่างของเขาไปถึงได้ทำให้เขายื่นมืออกไปจับมือของนางเอาไว้แล้วพูดขึ้นมาว่าจำเอาไว้ด้วยล่ะว่าพวกเราสู้เคียงบ่าเคียงไหลมาด้วยกันและเป็นพันธมิตรเช่นเดียวกันโดยปกติแล้วเขามักจะตะไหลของคนอื่นแต่ทว่ามันเป็นเพราะว่าตัวนางสูงเกินไปและการที่จะตะไหลนางก็จำเป็นนอต้องเขย่งซึ่งเป็นอะไรที่ดูอึดอัดมากเมื่อได้ยินคำพูดของหลงเฉินก็ทำให้ดวงตาของเฟิงโยเปลี่ยนกลายเป็นสีแดงกำพลางกัดริมฝีปากของนางแล้วพยักหน้าเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้พูดมันออกมานางเข้าใจความหมายของหลงเฉินเป็นอย่างดีว่าเขายอมรับการเป็นพันธมิตรของพวกเขาในอีกความหมายคือไม่ว่าหลังจากนี้นางจะพบเจอกับความยากลำบากเพียงใดก็สามารถมาขอความช่วยเหลือจากเขาได้นางรู้ดีว่าหลงเฉินเป็นบุรุษตัวจริงฉะนั้นคำมั่นของเขานั้นเชื่อถือได้มันเป็นคำมั่นที่สามารถบุกน้ำลุยเฟื่อนางฉะนั้นแล้วคำมั่นด้วยชีวิตของเขาถึงได้เป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในโลกใบนี้เฟิงโยยื่นมือของนางออกมาแต่แขนของหลงเฉินเอาไว้พร้อมทั้งหันหลังจากไปและเมื่อมองไปทางแผ่นหลังของนางก็ไม่รู้เลยว่าเพราะเหตุใดหลงเฉินถึงได้รู้สึกสะเทือนใจอย่างมากนี่เจ้าหน้าหูหนวกหรืออย่างไรข้ากำลังถามเจ้าอยู่นะตอนนี้เองที่ยอดฝีมือเผ่าผสานอสูรคนก่อนหน้านี้ได้ส่งเสียงกู่ร้องคำรามอย่างดังท้ายที่สุดเขาก็ยังไม่ทันได้พูดจบก่อนที่จะถูกฝ่ามือของหลงเฉินฟาดจนปลิวออกไปไกลไอ้หนูเจ้ามันหน้าไม่อายเกินไปแล้วนะชายชราที่มีเขาสีเงินซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มได้สั่งการให้สิทธิ์คนนั้นลงมือเพราะว่าเขาได้ยินข่าวเกี่ยวกับหลงเฉินจากที่หน้าประตูทางเชื่อมสวรรค์ที่9ฉะนั้นถึงได้รู้สึกไม่เชื่อในข่าวนั้นนี่ทำให้เขาเป็นคนสั่งให้สิทธิ์คนนั้นเป็นคนพูดยุยออกมานั่นคือยอดฝีมือที่มีพรสวรรค์ของพอผสานอสูรและถึงแม้ว่าจะไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดแต่ก็ไม่ใช่คนธรรมดาถึงได้อยากจะหยั่งเชิงหลงเฉินด้วยอีกฝ่ายท้ายที่สุดอีกฝ่ายก็ยังไม่ทันได้ลงมืออะไรแต่กลับถูกฝ่ามือของหลงเฉินตบเข้าใส่จนหมอบอยู่กับพื้นถึงได้ทำให้เขาเดือดดาลอย่างมากจึงคว้ามือออกไปทางหลงเฉินทว่ามันเป็นเวลาเดียวกันกับที่มีฝ่ามือที่รายล้อมไปด้วยอัครอัศนีได้คว้าจับมือของเขาเอาไว้แน่นอนว่ามันเป็นฝ่ามือของผู้อาวุโสอัศนีเทวะเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาอย่างดังขณะที่ร่างของชายชราถูกผู้อาวุโสอัศนีเทวะกระแทกถอยกลับไปโดยเหยื่อที่คลื่นอัศนีกวาดออกไปโดยรอบและสลายหายไปอย่างฉับพลันนี่ท่านไม่เห็นหัวสำนักรุ่งโรจน์นันของเราบ้างงั้นหรือหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าเจ้าสำนักหลงเฉินเป็นสหายกับแม่หนูคนนั้นข้ารับประกันได้เลยว่าทั้งคนหนุ่มคนแก่ในกลุ่มพวกเจ้าจะไม่มีใครได้มีชีวิตรอดถึงวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนผู้อาวุโสอัศนีเทวะพูดออกมาด้วยสีหน้าที่หม่นหมองอย่างมากตัวเขาเป็นคนที่มีนิสัยไม่ยอมใครอยู่แล้วและไม่มีทางอดทนได้เมื่อคนหนุ่มพลาดท่าแต่คนแก่กลับลงมือแบบนี้มันหน้าไม่อายเกินไปแล้วเจ้าชายชราคนนั้นเย้ยหยันอย่างเย็นชาพลางพูดต่อว่าก็ดีข้าเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าสำนักที่ถดถอยไปแล้วมันจะทนได้อีกสักแค่ไหนกันพวกเรากลับหลังจากที่พูดจบแล้วชายชราคนนั้นก็โบกมือนำทัพยอดฝีมือเผ่าผสานอสูรไปจากที่นี่โดยที่เฟิงโยได้แต่เดินตามมอกลุ่มคนไปโดยที่ไม่หันหลังกลับมาจนในที่สุดก็หายไปจากระยะสายตาของทุกคนยอดฝีมือระดับเซียนสวรรค์ของภาคีผสานอสูรได้หันหลังจากไปส่วนยอดฝีมือรุ่นยาวภาคีผสานอสูรที่โดนหลงเฉินตบหน้าไปเองก็ดูยอมรับไม่ได้ทว่าท้ายที่สุดแล้วก็ถูกชายชราลากกลับออกไปเช่นเดียวกันทำอะไรอวดดีจริงๆมันไม่ได้รู้เลยด้วยซ้ำว่าหากว่าไม่ได้เป็นเพราะเฟิงโยก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะได้ตกตายไปกี่รอบแล้วหลังจากที่ยอดฝีมือเผ่าผสานอสูรได้หันหลังจากไปก็ทำให้กัวเหรินอดสาบแช่งออกมาไม่ได้
หลงเฉินเจ้าตบหน้าชายคนนั้นอย่างจังฉะนั้นแล้วชีวิตหลังจากนี้ของเฟิงโยจะต้องไม่ได้อยู่ดีอย่างแน่นอนอวิชิงซวนถอนหายใจออกมาทุกคนตระหนักดีว่าแม้ว่าเฟิงโยจะมีพรสวรรค์ที่สูงส่งก็จริงแต่ทว่าเซียนสวรรค์คนนั้นกลับไม่ได้ให้เกียรตินางเลยแม้แต่น้อยนอกเหนือจากนั้นแล้วก็ยังบงการอีกด้วยทว่ายอดฝีมือรุ่นยาวที่ติดตามมาด้วยนั้นแต่ละคนล้วนแล้วแต่เป็นยอดฝีมือในพื้นที่ฉะนั้นแล้วภายในร่างของงอพวกเขาถึงได้แผ่สภาวะพลังที่ดูสูงส่งกว่าออกมาคนที่ล่วงเกินหลงเฉินช่วงก่อนห้านี้นั้นไม่สามารถสัมผัสถึงความแข็งแกร่งของเขาได้ด้วยซ้ำแต่กลับกล้าก้าวออกมาล่วงเกินแบบนี้โดยที่ไม่ลังเลแม้แต่น้อยแค่นี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่ายอดฝีมือในพื้นที่นั้นเป็นตัวตนที่หยิ่งผยองขนาดไหนข้าจะทำอย่างไรได้ก็ข้านั้นเป็นคนที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวจะให้ข้ากลืนความอัปยศกลับลงไปมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้การที่ข้าไม่ได้ฆ่ามันก็ถือว่าให้เกียรติเฟิงโยมากพอแล้วหลงเฉินสายศีรษะของเขาจากนิสัยดังเดิมของเขาคือไม่มีทางเลยที่เขาจะแสดงความเมตตาต่ออีกฝ่ายไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางที่เขาจะเข็นข้าด้านหน้าประตูทางเชื่อมสวรรค์ที่9เจ้าสำนักหลงเฉินแม้ว่าท่านจะพยายามหลีกเลี่ยงมันอย่างไรแต่ทว่าความพยายามของท่านก็ยังไม่เป็นผลอยู่ดีภาคีผสานอสูรนั้นจงใจมาสร้างปัญหาและแสดงความอดดีที่นี่แบบนี้ก็แสดงให้เห็นว่าจะต้องมีคนหนุนหลังอยู่อย่างแน่นอนมีความเป็นไปได้สูงมากว่าแม่หนูคนนั้นจะต้องเป็นศัตรูในอนาคตของท่านฉะนั้นท่านจะต้องเตรียมใจเอาไว้ด้วยไปเล่อเทียนพูดออกมาเอาตามที่นางต้องการเถอะเมื่อเหตุผลมาถึงแล้วก็ไม่อาจต่อต้านอะไรได้อีกแล้วเมื่อเหตุผลไปแล้วก็ไม่สามารถเหนี่ยวรั้งอะไรได้เช่นเดียวกันหากว่าวันใดวันหนึ่งที่จำเป็นต้องต่อสู้กันจริงๆข้าก็ไม่มีหนทางเช่นเดียวกันหลงเฉินถอนหายใจทิ้งออกมาคนอย่างเขาจะมองเป้าหมายของอีกฝ่ายไม่ออกได้อย่างไรกันมันถึงขั้นที่หลังจากที่เฟิงโยเข้าร่วมกับทางพอผสานอสูรไปแล้วจะต้องเผชิญหน้ากับการกดขี่อย่างรุนแรงซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาเคยพบเจอมาก่อนแล้วยอดฝีมือในพื้นที่จะต้องถูกหยอดฝีมือจากภายนอกเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทว่าไม่ว่าจะเป็นขุมพลังไหนก็ล้วนแล้วแต่มีการชิงดีชิงเด่นภายในขุมพลังที่ดูเดือดขุมพลังเหล่านี้เองก็ยินดีอย่างมากที่จะได้เห็นเหล่าสิทธิ์ต่อสู้กันตราบเท่าที่ไม่ถึงขั้นที่เข็นฆ่ากันเป็นวงกว้างก็จะปล่อยให้อีกฝ่ายทำตามใจตัวเองมีเพียงแค่การที่ผ่านการต่อสู้อย่างดูเดือดเท่านั้นถึงจะสามารถมองเห็นศักยภาพของคนคนหนึ่งได้ไม่ว่าจะเป็นขุมพลังไหนแต่ทว่าทรัพยากรก็เป็นสิ่งที่มีจำกัดสำหรับพวกเขามีคำพูดอยู่ว่าให้ใช้เหล็กกับกระบี่ที่ดีจะได้ไม่ใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสียเปล่าการเลี้ยงดูผู้มีพรสวรรค์ก็ไม่ต่างอะไรไปจากจักเลี้ยงดูกูมันเป็นการแข่งขันกันอย่างดูเดือดเพื่อตัดสินการแบ่งทรัพยากรโดยปกติแล้วหากว่าไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นก็จะทำให้ทางขุมพลังใช้การประลองเพื่อจัดลำดับของเหล่าสิทธิ์เพื่อสร้างความขัดแย้งภายในระหว่างสิทธิ์ภายในด้วยกันเองนี่ไม่ต้องพูดถึงสิทธิ์จากโลกภายนอกเลยต่อให้ไม่มีหลงเฉินอยู่แต่ทว่าการใช้ชีวิตภายในขุมพลังของเฟิงโยจะต้องน่าอนาถอย่างแน่นอนทว่าแน่นอนว่าฝ่ามือนี้ของหลงเฉินจะทำให้ชีวิตของนางยากลำบากเสียยิ่งกว่าเก่าแต่ทว่าเขาเองก็หมดหนทางเช่นเดียวกันชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ทว่าใครจะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้กันมีเพียงแค่นางเท่านั้นหากว่านางไม่พยายามก็อย่าว่าแต่ข้าเลยต่อให้เป็นเทพสวรรค์ก็ไม่สามารถทำได้หลงเฉินถอนหายใจทิ้งออกมาถึงอย่างไรหลงเฉินก็พูดเอาไว้แล้วจะเลือกอย่างไรก็อยู่ที่ตัวนางแล้วเท่านั้นตอนนี้ที่นี่ไม่ได้มีคนนอกอยู่อีกต่อไปถึงได้ทำให้ไปเล่อเทียนสั่งการให้ยอดฝีมือทั้งหลายรับหน้าที่ดูแลเหล่าศิษย์และแขกของสำนักที่นี่มันเป็นเพียงแค่ซากปรักหักพังและยังมีรัศมีบารมีของเซียนฟุ้งกระจายไปเท่าว่ามันเป็นบรรยากาศที่ทำให้ผู้คนรู้สึกอึดอัดฉะนั้นแล้วทางสำนักรุงโรจนันถึงได้ทำได้เพียงแค่ย้ายถิ่นฐานของตัวเองเท่านั้นห่างกันออกไปไม่ไกลก็ได้พบกับพื้นที่ซึ่งมีสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่เหมาะสมฉะนั้นแล้วพวกเขาถึงได้แวะพักที่นั่นไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดภายในสวรรค์จักรพันดิก็ล้วนแล้วแต่มีพลังที่เต็มเปี่ยมและมีหลักวิธีสวรรค์ปกคลุมพื้นที่ทั้งหมดเอาไว้ต่อให้ไม่ต้องพยายามฝึกยุทธ์อย่างสุดความสามารถภายในสถานที่แห่งนี้ก็ยังสามารถสื่อสารกับโลกใบนี้ได้อย่างงอรวดเร็วและส่งผลให้วิธีสวรรค์ปรับตัวเข้ากับพวกเขาเพื่อขจัดความเป็นปฏิปักษ์ของอีกฝ่ายภายในห้องโถงชั่วคราวหลงเฉินไปเล่อเทียนไปจ้านถังมันดาของไปซื่อซื่อมันดาของไปเสี่ยวเล่อรวมถึง4ผู้อาวุโสผู้พิทักษ์สำนักล้วนแล้วแต่รวมตัวกันอยู่ที่นี่ไปเล่อเทียนแสดงสีหน้าที่จริงจังขณะที่พูดออกมาว่าเจ้าสำนักหลงเฉินก่อนที่จะมาถึงที่นี่ก็คงได้รับฟังเรื่องราวคร่าวๆจากรองเจ้าตำหนักจ้านถังไปแล้วทว่าช่วงที่เขาไม่อยู่ก็ทำให้พวกเราสามารถเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในสถานที่แห่งนี้ได้พร้อมทั้งพบว่ามันร้ายแรงกว่าที่พวกเราคิดเอาไว้เสียอีกร้ายแรงอย่างไรหรือหลงเฉินถามกลับไปไปเล่อเทียนตอบกลับว่า
สำนักภายในสวรรค์จักรพันดินั้นถือเป็นสาขาแรกของสำนักและเป็นสาขาที่แข็งแกร่งที่สุดมันเกี่ยวข้องไปถึงความรุ่งโรจน์หรือล่มสลายในอนาคตของพวกเราแม้ว่าพวกเราจะเตรียมความมอพร้อมมาอย่างเต็มที่แล้วก็จริงแต่ทว่าพวกเราก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่าศัตรูของเราจะโหดเหี้ยมถึงขนาดที่ชักนำมันสวรรค์จากภพอื่นมาเพื่อคุ้มกันสำนักของเรามันสวรรค์งั้นหรือนั่นมันคืออะไรกันเหตุใดข้าถึงไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับมันกันไปจ้านถังถามออกมาด้วยความประหลาดใจเป็นเพราะว่าช่วงที่เขาจักไปนั้นทางไปเลอเทียนและคนอื่นๆเพิ่งจะสำรวจพื้นที่รอบๆของสำนักและถึงแม้ว่าจะมีอสูรมารอยู่มากมายแต่ทว่าเมื่อมีกระบี่เทวะรุ่งโรจน์นั้นก็ทำให้มันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากนักตอนนั้นเขาคิดเอาไว้ว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือการที่จะลดจำนวนของศัตรูลงอย่างไรเพราะกลัวว่าเมื่ออีกฝ่ายยะโจมตีทางสำนักก็จะเป็นการซุ่มโจมตีทีเพลแต่ทว่าเขากลับไม่เคยได้ยินชื่อของมันสวรรค์มาก่อนไปจ้านถังนั้นไม่เคยได้ยินแต่ทว่าหลงเฉินเป็นคนที่มีความรู้ถึงได้ทำให้เขาแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาเช่นนอเดียวกันมารดาของไปเสี่ยวเล่อได้อธิบายออกมาว่าสิ่งที่เรียกว่ามันสวรรค์นั้นคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้มาจากสวรรค์ทั้ง9และโลกทั้ง10ซึ่งไม่ได้รับการเหนี่ยวรั้งจาก3ภพภูมิและ6วิธีอีกฝ่ายคือสิ่งมีชีวิตที่หลงเหลือมาจากสงครามยุคโกลาหลแรกเริ่มชื่อมันสวรรค์นั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างพวกเราตั้งให้มันซึ่งร่างกายของพวกมันมีสภาวะพลังของเผ่ามารและน่าจะมีที่มาแบบเดียวกันอย่างไรก็ตามพวกมันมีสภาวะพลังพิเศษที่มีพลังอยู่เหนือหลักการของโลกใบนี้มันถึงขั้นที่เป็นพลังที่พวกเราไม่สามารถอธิบายได้เลยด้วยซ้ำยกตัวอย่างเช่นความสามารถในการกลืนกินและกัดกร่อนพลังโชคชะตานั่นเป็นสิ่งที่เรากังวลที่สุดกลืนกินและกัดกร่อนโชคชะตางั้นหรือไปจ้านถังที่ได้ยินเช่นนั้นถึงกับมีสีหน้าที่น่าเกลียดลงอย่างมากหลงเฉินเข้าใจได้แล้วว่าพลังของมันสวรรค์นั้นมีเอาไว้เพื่อยับยั้งสำนักรุ่งโรจน์อนันต์โดยเฉพาะพวกมันถูกชักนำมาด้วยความตั้งใจงั้นหรือหลงเฉินถามออกมาไปเล่อเทียนพยักหน้าใครกันหุบเขาสวรรค์พุทธะไปเล่อเทียนตอบกลับสั้นๆเมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็ทำให้หลงเฉินดูราวกับถูกปลุกกลับขึ้นมาถึงได้ทำให้เขายืนขึ้นพร้อมทั้งกำมัดเอาไว้แน่นพลางกัดฟันพูดออกมาว่าต้าฟานเทียนงั้นหรืออย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ